ด 20,000 บาทพร้อมสายสะพายช่วยระวังกิฟต์วอเชอร์จากกระตุ้นน้ำโพลีคลินิกค่ะครับครับช่วยรางวัลกันนิดนึงนะครับก็เป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจนะฮะใช่เพราะว่าเพื่อนๆโหวตให้โดยเฉพาะเลยจริงๆเลยต้องครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณสายสมบูรณ์สาสุรักษ์ครับเรามาต่อกันที่รางวัลต่อไปเลยครับสำหรับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนครับรางวัลนี้เป็นและผู้ที่รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลเอาละครับเรามาต่อกันที่รางวัลต่อไปกันเลยรางวัลต่อไปนะครับคือรางวัลแต่งกายงามนะครับหรือว่า Best Costume นั่นเองครับเดี๋ยวกันนี้ครับเราต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณรังสรรค์ตันวิสุทธ์นะครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานตลาดต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับให้เกียรติเป็นผู้เชิญรางวัลนี้นะครับวันนี้เรียนเชิญคุณรังสรรค์บนเวทีเลยนะครับด้วยค่ะและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล Best Costume นะครับได้แก่หมายเลข18ครับคุณกำลังโพธิสารนะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าวันนี้แต่ละชุดสวยมากใช่แล้วค่ะแต่ละท่านนี่สวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยทีเดียวนะคะถ้าเราเป็นคณะกรรมการนี่หนักใจแย่กลับไปบ้านนี่ตีมการผมเพิ่มขึ้นนะคุณอันโอ้ยดีแล้วนะที่เป็นพิธีกรตัวเองเหรอฮะค่ะถ้าเป็นคณะกรรมการคงเครียดนะคะเพราะว่าก็รักพี่เสียดายน้องครับคุณเอิร์ธนี่ก็กังวลนิดนึงนะฮะวันนี้ก่อนจะมานี่เธอนอนตีลังกาให้หัวเลยทีเดียวเลือดจะได้ไปเลี้ยงที่หน้าจะไม่ใสเลยครับกลัวว่าผิวจะไม่สวยจะไม่ใสสู้ผู้เข้าประกวดไม่ได้นะคะก็3รางวัลพิเศษผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้รับเสียงเชียร์ถูกใจหลายคนทีเดียวครับแล้วต้องขอบคุณนะครับสำหรับคุณรังสรรค์ตันวิสุทธ์นะครับจากการท่องเที่ยวประเทศไทยครั้งหนึ่งด้วยถือว่าวันนี้ในมือของคุณอันนะคะจะมีอยู่แค่เพียง9รายชื่อเท่านั้นถูกต้องทำไมล่ะครับเพราะว่าปีนี้ค่ะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่2เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเราได้มีการประกวด Miss Kiss Sexy Star 2012ที่เซ็นทรัลพัทยานี่แหละค่ะซึ่งเป็นการประกวดในรอบชุดว่ายน้ำและตอนนั้นเราก็ได้ผู้ที่คว้ารางวัล Miss Kiss Gluta 200มาซึ่งผู้ที่รับรางวัล Miss Kiss Gluta 200ก็ถือว่าจะเป็นผู้ที่เข้ารอบ1ใน10คนไปโดยปริยายเลยเหรอ Miss Kiss Sexy Star 2012ก่อนเลยนะคะนั่นก็คือหมายเลข1ค่ะนิสสามณีเลิศกรพงษ์ค่ะใช่แล้วครับซึ่งเราลองย้อนกลับไปดูบรรยากาศของการประกวดในวันนั้นพร้อมๆกันด้วยครับเอาละครับสำหรับผู้ที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับท่านต่อไปนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลข29ครับคุณกฤษราอัมมาตมณีครับเราจะไม่เรียงตามหมายเลขและไม่เรียงตามลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะคะครับผมมาต่อกันเลยดีกว่าครับคุณเอิร์ทครับค่ะท่านต่อไปค่ะผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข22ค่ะสิริวรการบุตรตายโยชีค่ะมาแล้วนะฮะ3คนผ่านไปครับผ่านไปแล้วตามมาด้วยหมายเลขตามใจเสียงเชียร์ครับหมายเลข2ครับสุดาวัชานนท์ครับวันนี้ก็ขอเชียร์มาเยอะจริงๆนะคะและตามมาจะเป็นด้วยหมายเลข14ค่ะริลินทิชาปุ๊กค่ะตอนนี้นะครับมาครึ่งทางแล้วนะครับ5คนยืนอยู่บนเวทีครับยังเหลืออีก5ที่ว่างบนเวทีหมายเลขต่อไปนะครับได้แก่หมายเลข30ครับคุณยานิสราพรพรหมอินทร์ครับใครที่ต้องกระโดดลงมาจากแท่นนี้ระวังนิดนึงตอนลงนะคะดิฉันเป็นห่วงท่านต่อไปค่ะได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข3ค่ะพัชริดากิเปตอาภากร
ต่อไปนะครับได้แก่หมายเลข28ครับคุณพันวิลาศมงคลครับท่านต่อไปนะคะท่านที่8แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะได้แก่หมายเลข19ค่ะจิรัชยาจารุกรตอนนี้8คนผ่านไปแล้วครับคุณเอิร์ธเหลืออีก2เท่านั้นเองยังเชียร์ใครอยู่ครับลุ้นกันเต็มที่ในชั่วโมงนี้และคนที่9ที่ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข12ครับคุณนิชาชัยพลครับและตำแหน่ง Miss Tiffany Universe ประจำปี2012มาครอบครองนะคะถูกต้องแล้วนะครับอีกหนึ่งคนเมื่อสักครู่นี้ก็คือหมายเลข1ซึ่งเราได้ประกาศไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนั่นเองนะครับก็ครบ10คนครับนี่คือชมหน้าของผู้ที่1ใน10นี้แหละครับจะมีคนที่ได้สูงมงกุฎในค่ำคืนวันนี้นะคุณว่าใครได้อ่ะวิจะบ้าเหรอมาถามอะไรกันออกอากาศแบบนี้ดิฉันมีคนแอบแล้วช่วงหน้าความเข้มข้นจะมากขึ้นเหลือ3คนจะเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันค่ะ